ดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้จะมาแนะนำเวลาเราจะเปลี่ยนได้จากโพงนะคะว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนี่ค่ะจากโพงมันก็จะมีนี่มันมีได้อยู่แล้วนะคะสีแดงทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำมาดามก็เตรียมได้สีดำไปแล้วสีหลอดเพราะจากอันนี้มันใช้ได้สีหลอดนะคะมาดูกันว่าทำยังไงมาดูใกล้ๆแล้วก็ตัดเลยตัดอย่าให้มันสั้นมากนะคะเดี๋ยวจะมัดไม่ได้ตัดสีแดงออกนี่ค่ะเอาออกเลยนี่เอาได้สีดำไปใส่ข้างในก่อนก็ได้นะคะวันนี้จะใส่ข้างในก่อนจะได้มัดแล้วก็มัดติดกันเลยมัดตายเลยค่ะสีแดงกับสีดำนี่มัดผูกติดกันว่างั้นเถอะก็ผูกเลยนะคะผูกให้ครบ4เส้นสองเส้นข้างหน้านี่ก็จะเป็นมันจะตรงมาที่เข็มนะคะผูกให้แน่นๆนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาดึงเราดึงมันจะหลุดจากนี้มันก็แล้วแต่นะคะว่าจะขนาดไหนเปิดไฟให้ดูหน่อยทีนี้เราก็จะเปิดไอ้นี่เลยที่ทิ้งขยะนี่เปิดออกเปิดตรงนี้ออกมาดูข้างในมันนะคะเอาเข็มขึ้นนี่ค่ะเอาเข็มขึ้นเลยแล้วก็ตัดได้ตรงนี้นะคะ2เส้นนี้ตัดเลยตัดแล้วก็ค่อยๆดึงคู่กันเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงให้มันหลุดนี่ค่ะเห็นไหมคะได้ที่เราผูกไว้แล้วก็ตัดออกเลยผูกไว้เสร็จแล้วยกตีนผีขึ้นนี่เราก็จะมาดึงได้2เส้นนี้นะคะ2เส้นนี้ดึงมาเลยค่ะต้องยกตีนผีขึ้นนะคะถ้าไม่ยกขึ้นมันจะไปไม่รอดเราก็จะดึงตรงนี้ช่วยมันนี่ค่ะก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะจะได้ยกตีนผีลงนี่เอาได้เนี่ยที่เราดึงมาครั้งแรกเนี่ยนะเอามาเกี่ยวตรงนี้ไว้แล้วก็สอดเข็มเลยค่ะจากโพงตัวนี้มันจะเข็มคู่นะคะแต่ว่าถ้าเข็มใดเข็มหนึ่งหักมันก็ไปได้ค่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ปกติแล้วมันเข็มมันคู่กันนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บไว้ที่เก่าแล้วก็ปิดนี่ที่ใส่ขยะก็ทดลองเลยค่ะอันนี้มาดามทดลองสีแดงไว้แล้วนะคะนี่จะตัดสีแดงทิ้งไปเลยจากผมมันจะดังนิดนึงนะคะนี่ผมให้ดูเฉยๆค่ะว่าเวลาเราเปลี่ยนจากผมแล้วมันโอเคไหมเราก็ทดลองปกติก็จะไม่ทดลองยาวแล้วค่ะนี่จะตัดผ้ามันออกให้เห็นนี่ค่ะก็เสร็จเห็นไหมคะจากสีดำเราจากสีแดงเรามาเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะก็ทำง่ายๆนะคะมาดามกะปิ
ขอบคุณมากค่ะมาดามกะปิท่านนึงสวัสดีค่ะ